ก็ขอสวัสดีปีใหม่ FC ทุกคนเด้อครับผมปีพ.ศ. 2565ครับก็ขอให้ FC ทุกๆคนคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาครับร่ำๆรวยๆนะครับอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีไม่แห้งนะครับมื้อนี้ก็สิมาแนะนำหาสถานที่สำหรับเพื่อนๆที่มีวันหยุดหลายมื้อให้เลือกว่าอยากไปกราบไปไหว้สะดวกไปกราบไปไหว้มองใดมื้อนี้ก็สิมาแนะนำสถานที่หาสถานที่เด้อครับผมครับสถานที่สิแนะนำอันแรกก็คือถ้ำนาคาเด้อพี่น้องภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬที่สุดของสายมู่กับตำนานความเสือเรื่องพญานาคเด้อพี่น้องเพิ่นว่าศักดิ์สิทธิ์คักเด้อครับการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นไปยังถ้ำนาคานักท่องเที่ยวจะต้องจองคิวผ่านแอปซะก่อนเด้อพี่น้องและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19ของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัดครับจังขึ้นไปได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าช่วงนี้ก็โรคระบาดครับเพิ่นก็สิมีมาตรการครับสำหรับจุดเด่นของถ้ำนาคาคือภายในถ้ำสิพบกับหินที่มีรูปร่างคล้ายกับงูยักษ์หรือลำโตของพญานาคมีลักษณะเหมือนเกล็ดของงูขนาดใหญ่ครับพี่น้องซึ่งในทางธรณีวิทยาเกิดจากหินบนพื้นโลกผ่านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร้อนเย็นสลับกันแต่ว่าตามกติความเสือของชาวบ้านหรือความเสือในท้องถิ่นส่วนมากก็สิเสือว่าพญานาคที่ชาวบ้านเรียกว่าปูอือลือถูกสาปให้ร่างกายเป็นหินติดอยู่ในถ้ำแห่งนี้ครับพี่น้องเพิ่นมีความเสื่องสั่นนะครับส่วนใครมีเวลามีโอกาสกลับไปได้เด้อครับผมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สิแนะนำอันที่สองเนี่ยก็คือท้าวเวสสุวรรณครับวัดจุฬามณีเด้อครับพี่น้องอยู่สมุทรสงครามบางแพร่ตำบลบางสร้างอำเภออัมพวาพี่น้องจังหวัดสมุทรสงครามเด้อครับกะบ่ไกลจากกรุงเทพครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แนะนำให้พี่ให้น้องถ้ามีเวลาก็ไปกราบไปไหว้สักการะขอพรได้ครับกราบพ่อไก่จากกรุงเทพครับผมสำหรับวัดจุฬามณีนะครับกราบเป็นวัดโบราณที่อยู่ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองอัมพวาก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายพุ่นได้ครับสำหรับวัดจุฬามณีครับการเดินทางไปวัดจุฬามณีถ้าตรงมาจากตัวเมืองสมุทรสงครามให้ใส่เส้นถนนทางหลวงหมายเลข35บางแพสมุทรสงครามครับพี่น้องพอเลยทางแยกให้ตรงเข้าอำเภออัมพวาไปประมาณ200เมตรจากนั้นข้ามสะพานข้ามคลองอัมพวาแล้วเลี้ยวขวาครับตรงไปอีกประมาณ1กิโลก็ถึงวัดจุฬามณีแล้วครับมีโอกาสก็มากันได้ครับเพิ่นศักดิ์สิทธิ์ครับได้ครับสำหรับท้าวเวสสุวรรณนะครับกามาถึงสถานที่อันดับ3นะครับที่แนะนำมื้อนี้เพราะว่าอันนี้สำหรับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพบ่มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดก็แวะไปไหว้ได้ครับพระแม่ลักษมีครับพี่น้องหนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์แห่งย่านราชประสงค์ที่ประดิษฐานอยู่ณดาดฟ้าสันซีด้วยพี่น้องศูนย์การค้าเกษรโดยในแต่ละมือก็สิมีผู้คนหลากหลายอาชีพตั้งแต่นักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวนักธุรกิจแล้วก็ศิลปินชื่อดังขึ้นมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของศาสดาอินดูครับพระแม่ลักษมีเป็นเทพีแห่งโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ผู้ใดแวะเวียนมาย่านราชประสงค์ก็สามารถเข้ามาสักการะพระแม่ได้ที่สั้นซีเด้อพี่น้องสั้นซีศูนย์การค้าเกษรหัวมุมดาดฟ้าพี่น้องตั้งแต่เวลาก็10โมงครับถึง18นาฬิกาแล้วครับก็6โมงประมาณ6โมงแล้วพี่น้องโดยของไหว้ก็ได้แก่บัวสีชมพูด้วยพี่น้องแล้วก็น้ำอ้อย
หรือผลไม้รสอ่อนๆกับพวกบักพร้าวสิเหรอพี่น้องกะมากราบขอพรใดครับสําหรับเพื่อนๆที่บ่ได้ออกต่างจังหวัดครับอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าอันนี้อยู่ในกรุงเทพเลยครับสําหรับพระแม่รักษมีมากันได้ครับพี่น้องแวะเวียนมากันได้สําหรับเพื่อนๆอันนี้แนะนําสําหรับเพื่อนๆที่ว่าอยู่ในกรุงเทพบ่รู้สิไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะหม่องใดครับกะนี่ก็เป็นอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับสําหรับพระแม่รักษมีเกษรวิลเลจเด้อครับพี่น้องสถานที่ต่อไปสิแนะนําก็คือวัดห้วยน้ําซับหรือวัดพระธาตุวายโยครับพี่น้องซึ่งเป็นวัดที่มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้หลวงพ่อปดนี่เพื่อขอโชคลาภกันเป็นจํานวนมากครับจนเฮ็ดให้จราจรบริเวณนั้นติดขัดอย่างหนักเลยเด้อพี่น้องวัดห้วยน้ําซับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าวัดพระธาตุวายโยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเขตอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นเพียงสำนักสงฆ์ในพี่น้องหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านรวมกันสนับสนุนสร้างเป็นวัดในปีพ.ศ. 2528นะครับโดยเกิดจากนิมิตของคุณแม่สุจิตตานะครับเกี่ยวกับเรื่องเมืองว่าโยนครว่าในอดีตดินแดนมองนี้เคยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ถือขนานนามว่าวาโยนครนะครับมีเท่าแสนคำฝ่าเป็นเจ้าเมืองที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ดินแดนแห่งนี้แต่ก็ด้วยภัยธรรมชาติและโรคระบาดครั้งใหญ่เฮ็ดให้ดินแดนแห่งนี้สาบสูญไปครับสำหรับพื้นที่ของวัดแห่งนี้มีความกว้างขวางไปจนถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำลาดกระทิ่งโดยรอบมีต้นไม้ล่มลื่นกลางวัดมีถนนตัดผ่านจึงแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วนภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างให้ชมครับโดยไฮไลท์ของวัดที่ผู้ใดมาแล้วก็ต้องบ่พลาดก็คือหลวงพ่อปดนี่แหละนะครับพี่น้องเป็นพระพุทธรูปปางชนะม่านหรือปางม่านวิชัยครับตั้งอยู่ภายในบริวิหารหลวงพ่อปดนี่ซึ่งมีความเชื่อว่าหากผู้ใดมาขอพรเรื่องที่เกี่ยวกับนี่ครับศีลนี่เพิ่นเกี่ยวกับโชคลาภเพิ่นว่าดีครับเกี่ยวกับพวกที่ค้าขายกะสิสมหวังพี่น้องอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่น้องและนอกจากหลวงพ่อปดนี่แล้วภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเช่นองค์พระธาตุเจดีย์ที่ตั้งอยู่โดดเด่นสวยงามมีความสูงประมาณ39เมตรพี่น้องเจดีย์มีความแตกต่างจากเจดีย์ทั่วไปก็คือเป็นเจดีย์ทรงระฆังเลี่ยงซอนทับกันดูสูงตระงานและลงสีขันเป็นแถบสามสั้นได้แก่สีทองสีน้ำเงินและสีขาวมีขนาดเล็กลดลั่นกันไปด้านบนสุดเป็นป่องฉไนปรีและปรียอดตามลำดับที่ข้อละข้างและกระปากละข้างแต่ละองค์ประดับลวดลายดอกแบบไทยๆเฮ็ดให้สวยงามแปลกตาพี่น้ององค์มหาเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานทรงกระบอกที่ทำเป็นซุ้มประตูทางเข่าสีทิศแต่ละประตูมีบันไดพญานาคนำเข่าสู่เจดีย์และโดยรอบจอเป็นซองหน้าต่างเลี่ยงไล่ครับส่วนภายในองค์เจดีย์เป็นโถงขนาดใหญ่เน้นสีเหลืองทองอารามประดับด้วยลวดลายท้ายสวยงามตรงกลางมีเสาแกนกลางเจดีย์และเสาลับขั้นไล่ล้อมอีก8ต้นพี่น้องเสาแต่ละต้นตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักดูอ่อนช้อยครับพี่น้องมากันได้เด้อครับสวยงามคือกันครับวัดนี้ครับสถานที่ต่อไปครับกะสีแนะนำครับเป็นรูปลอองค์เท้าหิรัญพนาศูนย์ตั้งอยู่ภายในบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเก่าพี่น้องในกรุงเทพเนี่ยใกล้กับพระราชวังพญาไทถนนลาดวิถีเขตลาดเทวีกรุงเทพนี่ครับโดยปัจจุบันก็ยังมีผู้ศรัทธาและแวะเวียนไปกราบไหว้อยู่เสมอเด้อพี่น้องส่วนใหญ่จะขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัยให้ปลอดภัยอันตรายแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บนี่แหละครับผม
เรื่องเล่าของท้าวหิรัญพนสูรได้รับความสนใจและถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์หลังมีการเชื่อมโยงเขากับความเชื่อเรื่องคำทำนายในโรคระบาด100ปีซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตอยู่ในขณะนี้นะครับพี่น้องท้าวหิรัญพนสูรคือพึ่งผู้ใดมีความเป็นมาจังใดก็สิมาเว้าให้ฟังครับเชื่อกันว่าท้าวหิรัญพนสูรคืออสูรเทพรูปร่างกำยำใหญ่โตเป็นผู้มีสัมมาปฏิบัติที่คอยติดตามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับพี่น้องเพื่อปกปักรักษาและป้องกันพยันอันตรายทั้งปวงให้แก่พระองค์โดยคำว่าหิรัญหมายถึงสีเงินหรือทองส่วนคำว่าพนสูรหมายถึงเทพอสูรแห่งป่าครับพี่น้องตำนานความเชื่อเกี่ยวกับท้าวหิรัญพนสูรเริ่มต้นขึ้นปีพ.ศ.ประมาณปีพ.ศ. 2449ในครั้งนั้นรุ่นเก่ารัชกาลที่6ขณะดำรงพระอริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเพิ่นก็ได้เสด็จไปยังมณฑลพยัพหรือพื้นที่ทางภาคเหนือไทยในปัจจุบันนี่แหละพี่น้องสมัยก่อนเส้นทางประพาสต้องเดินทางเข้าป่าลึกครับเฮ็ดให้ข้าราชบริพารผู้ติดตามต่างรู้สึกเกรงกลัวครับเกรงกลัวอันตรายนะสมัยก่อนรัชกาลที่6ทรงค่ายกังวลโดยการตัดว่าย่ามที่เจ้านายใหญ่โตประพาสในที่ต่างๆก็สิมีเทพเทวดาหรืออสูรที่มีสัมมาพินิจตามทำนองคล้องถ้ำคอยซอยติดตามเพื่อคุ้มครองบ่ให้เกิดอันตรายว่าท่านสำหรับของสักระท้าวหิรัญพนสูรนะครับนิยมถวายดอกดาวเรืองดอกไม้สดดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะพี่น้องหรือสิทำเป็นบายสีดอกไม้มาถวายก็ได้ครับรวมทั้งหมากผู้ขนมไทยโบราณนะพี่น้องผลไม้ชนิดต่างๆก็เช่นพวกกล้วยน้ำว่ามะพร้าวอ่อนขนุนและก็สับปะรดจังซี่แหละครับพี่น้องท้าวหิรัญกับท้าวหิรัญพนสูรเพิ่นก็ตั้งอยู่ภายในศาลบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเก่าเด้อพี่น้องเด้อมีโอกาสก็แวะมากราบสักการะได้ครับ